สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนนะคะวันนี้เปลี่ยนกระถางผักเคลสวัสดีค่ะทุกท่านเคลราชินีแห่งผักตัวนี้นะคะเป็นผักที่มีประโยชน์มีวิตามินสูงนะคะมีไฟเบอร์สูงผู้ที่จะลดน้ำหนักก็ให้ทานผักนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความดันนะคะลดความดันลดน้ำตาลนะคะก็จะเป็นผักที่สามารถดีท็อกนะคะดีท็อกสารพิษที่ตกค้างในร่างกายนะคะปรับสมดุลในร่างกายนะคะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะจริงๆสำหรับผักเคลเนาะวันนี้มาเปลี่ยนกระถางกันนะคะป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะคะเพราะว่าตัวผักเคลเขาจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะคะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุนได้นะคะผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของรังไข่นะคะตัวนี้ก็จะให้รับประทานผักนี้วันนี้นะคะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเราจะใช้ใครมีเข่งเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าต้นใหญ่ก็เปลี่ยนขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ปูเปลี่ยนเอาไว้นะคะใส่อย่างนี้ก็สะดวกดีนะคะวันนี้มาเปลี่ยนกระถางกันก็จะเป็นผักเคลในเข่งนะคะก็จะจากหลังจากที่เราเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆก็ขยับไซส์กระถางเรื่อยๆนะคะจากไซส์เล็กๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระถางตัวนี้เราก็เรียกว่ากระถาง8นิ้วนะคะก็จะขยับไซส์กระถางขึ้นเรื่อยๆวันนี้มือใหม่นะคะที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักกินเองนะคะเมล็ดผักเคลก็หาซื้อได้โดยทั่วไปครูทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะเมล็ดผักเคลนะคะก็ตรงนี้เรามาเปลี่ยนกระถางกันในวันนี้นะคะมาดูกันเลยใช้ดินที่ใช้ปลูกผักเคลนะคะก็เป็นดินที่เราหมักเอาไว้นะคะจะเป็นดินที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตัวนั้นก็ได้เลยนะคะถ้าเราไปซื้อดินจากท้องตลาดนะคะก็นำมาใส่ปุ๋ยคอกเก่าๆเข้าไปอีกหน่อยนะคะเพื่อจะเพิ่มธาตุอาหารนะคะดินในวันนี้ก็มาดูกันเลยเห็นชัดไหมคะมองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เนาะมองเห็นไหมครูก็จะใช้เป็นดินขุยไผ่นั่นแหละนะคะครูก็หมักเอาไว้ก็จะสังเกตได้ว่าเพราะว่าชนบทมันจะมีต้นไผ่เยอะนะคะดินที่ร่วงทับถมกันจากดินใบไผ่นะคะตัวนี้เราก็ไปขุดหลุมเอาไว้แล้วพอใบไผ่ร่วงลงมานะคะมันก็ทับถมกันเสร็จแล้วเราจะนำขี้วัวไปโรยทับเป็นชั้นๆเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีนะคะลองทำดูนะคะบ้านใครที่มีต้นไผ่ที่มันร่วงทับถมกันเยอะๆอันนั้นมีประโยชน์มากจริงๆนะคะมีธาตุอาหารให้กับต้นพืชหมักนะคะเราวิธีการหมักก็นำขี้วัวขุดหลุมแล้วใบไผ่ร่วงมานำขี้วัวโรยทับลงไปนะคะเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วลดลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ EM ต่างๆนะคะมันจะทำให้ร่วนสุยนะคะตัวนี้ผักมันจะงามนะคะตัวนี้คือปลูกผักก็ประยุกต์เอาเนาะเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้ปลูกผักมันก็สามารถประยุกต์ด้วยกันได้อีตัวใบเยอะหน่อยเราก็ลองไปที่ก้นกระถางนะคะแม่บางท่านอยู่ชนบทก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะดินเราสามารถนำดินที่เรามีนำมาใช้ประโยชน์ได้ซื้อ100ได้7-8ถุงมันก็นิดเดียวเองนะคะถ้าเราหมักเองมันก็จะได้เยอะหน่อยก็รองไปที่ก้นกระถางนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะตัวนี้
ใครเข้ามาแล้วนะคะดันคอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะท่านที่กำลังรับชมเนาะมีคำถามใดๆพูดคุยกันได้นะคะเวลาออกจากกระถางก็เคาะลงไปนิดนะคะเพราะว่าตัวผักเคลนะคะรากมันจะเยอะมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆขยับไซส์กระถางขึ้นเรื่อยๆนะคะรากเขาจะเยอะเห็นไหมคะตัวคล้ายๆกับตัวรากแขนงรากฝอยจะเยอะมากนะคะตัวนี้ก็ขยับกระถางขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเอาไว้เก็บได้กินนานๆนะคะก็วางเอาไปใครไม่ไปไหนใครอยู่บ้านใครเลี้ยงเด็กๆอยู่บ้านนะคะหรือจะเป็นมือใหม่วัยเกษียณนะคะที่อยู่บ้านก็มาดูไปด้วยกันเนาะครูก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราหมักดินเองก็ใส่ไปแบบได้เต็มที่นะคะแล้วต้นไม้มันก็จะโตเร็วตัวเข่งแบบนี้นะคะใช้ได้ดีเพราะว่าเขาจะระบายน้ำดีมันก็ทำให้พืชผักนะคะโตเร็วระบายน้ำดีใบหนึ่งก็ประมาณ15 บาทแต่ถ้าซื้อเยอะๆซื้อเป็นโหลมก็ได้ต่ำกว่านั้นอีกนะคะก็จะใช้ทนอยู่เหมือนกันอ่ะนะคะตัวนี้ทีนี้ปุ๋ยที่ใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณแลนขอบคุณที่ให้ความยินดีค่ะยินดีค่ะผักเคลเนาะปุ๋ยที่ใช้วันนี้นะคะครูจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้ใครมีนะคะเราเรียกว่าเป็นอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะคะจะเป็นขี้ไก่หรือจะเป็นอินทรีย์นะคะเป็นอินทรีย์ชีวภาพที่เขาอัดเม็ดผ่านกระบวนการเรียบร้อยสวัสดีค่ะแม่ก้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอคะอยู่กรุงเทพอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะคงจะต้องหาโอกาสออกไปแบบลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เนาะตอนเย็นแม่ก้อยก็คงจะเตรียมเสียงอันแสนไพเราะเอาไว้เอาร้องเพลงกล่อม FC นะคะพ่อกุ้งกับแม่ก้อยจะร้องเพลงอยู่ในช่องทาง TikTok เสียงดีมากๆเสียงไพเราะมากๆนะคะตัวนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะใส่เข้าไปมันก็จะทำให้ต้นไม้งดงามเนาะถ้าเรื่องปุ๋ยต้องปรึกษาแม่ก้อยเนาะแม่ก้อยเก่งมากใส่เข้าไปเลยแล้วก็ดินขุยไผ่ที่เราหมักเอาไว้นั่นแหละนะคะเรื่องปุ๋ยก็ใครสะดวกที่จะไปติดตามแม่ก้อยก็ได้เลยนะคะแม่ก้อยเก่งมากเรื่องปุ๋ยนะคะเรียบร้อยตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะคะเราก็ใครมีตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันใช้ได้ดีมากนะคะช่วยถ้าเป็นปลูกกับพื้นดินนะคะตัวนี้มันก็ตรึงไนโตรเจนก็คือธาตุอาหารนะคะลงสู่พื้นดินมันก็ช่วยให้ธาตุอาหารมันอยู่ในบริเวณเคลพินิจงามมากอ๋อเคลฝึกปลูกเมื่อที่จะต้องปลูกผักกินเองนะคะก็ลองมาฝึกดูว่าเอ๊ะเราปลูกแต่ไม้มงคลแล้วไอ้ผักที่เราต้องไปซื้อตลาดแบบโอ้เราลองปลูกผักกินเองสินะคะก็เลยมาปลูกเริ่มต้นจากเคลนี่แหละนะคะพอปลูกเสร็จแล้วมันก็ปลูกรับประทานได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเวลาเราไปซื้อเขาราคาไม่เบาเลยนะคะตัวเคลเขาจะกำมัดๆเอาไว้นะคะมีอยู่ไม่กี่ก้านอะ20 บาท25 บาทว้าวเราบอกว่าทำไมราคาผักเคียวมันประมาณนี้เลยเหรอก็เลยลองเอามาปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นผักที่มีราชินีแห่งผักเนาะมีวิตามินซีแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยเนาะไม่ก้อยเนาะตัวผักนี้แล้วมันจะมีเคียวหลายอย่างทั้งเคียวใบหยิก
เขียวรัสเซียรัสเซียก้านแดงก้านส้มนะคะแล้วก็จะเป็นเขียวไดโนตัวนั้นน่าปลูกมากๆนะคะก็จะค่อยขยับไปเรื่อยๆฝึกปลูกดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพืชผักสวนครัวจะใช้ตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือใครมีอินทรีย์แบบในแบบต่างๆขอบคุณค่ะแม่ก้อยฝีมือดีมากค่ะพี่นิดไปต่อไปต่อได้ไปต่อได้ใช่ไหมไม้มงคลกับผักมันก็เลยมาอยู่ในแบบบริเวณเดียวกันนะคะทั้งไอ้สวนแนวตั้งไม้มงคลกับผักนะคะผักขึ้นช่ายแล้วก็ใส่แนวตั้งเอาไว้ตรงบริเวณโน้ตนะคะปรากฏว่าทั้งไม้มงคลแล้วก็ผักมาอยู่รวมกันนะคะถ้าอยากสวยงามจิบจิบกาแฟก็มองไม้มงคลไปแต่ถ้าอยากจะนำไปใส่ยำไปใส่ส้มตำต้มจืดแล้วก็หยิบผักไปมันก็สะดวกดีเนาะแม่ก้อยเนาะประมาณนี้นะคะลดราดด้วยตัวนี้เนาะไอ้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นแหละใครทำเอาไว้ถ้าใครไปซื้อจากที่อื่นมาก็แนะนำให้ขยายเอาไว้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบโอยเซียนนะคะชวนชมก็ใส่ได้ไม้ที่โทรมๆอยู่เราสามารถพอใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะดินปรับสภาพดินให้มันมีความร่วนซุยนะคะในความร่วนซุยของเขามันก็ไปมีธาตุอาหารด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แมลงมันจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์แมลงไม่ชอบกลิ่นขอบคุณค่ะแม่ก้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมาให้กำลังใจกันเนาะมาให้กำลังใจกันแมลงไม่ชอบเพราะว่าไอ้กลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นก๊าซไข่เน่าใช่ไหมคะในนั้นมันจะมีพวกกรรมถันมันเป็นธาตุกรรมถันที่แมลงเขาไม่ชอบเขาก็จะห่างๆไปนะคะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแม่ก้อยสุดยอดจ้าดูประจำใช่ค่ะในเรื่องของอินทรีย์ชีวภาพนะคะในเรื่องของปุ๋ยบำรุงในเรื่องของปุ๋ยต้องไม่ก้อยนะคะต้องไม่ก้อยต้องไม่ก้อยเลยต้องไปดูนะคะในส่วนของพี่นิดเองนะคะครูนิดเองก็จะไปศึกษาจากแม่ก้อยมาแล้วก็มาดูแลปรับปรุงไม้ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้มันประยุกต์ใช้ได้หมดเพราะว่าไม้มงคลบางครั้งจะต้องเอาตัวปุ๋ยละลายช้าตรงนั้นเข้าไปช่วยด้วยเวลาที่จะออกสู่ลูกค้ามันต้องสวยสดงดงามมันต้องปิ๊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 งใบมันต้องสวยนะคะ ขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะใบต้องสวยเพราะฉะนั้นถ้าใบสวยไม่มีตำหนิมันก็ต้องเอาตัวเคมีตัวละลายช้าแนะนำมือใหม่ให้เอาตัวละลายช้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเป็นในเรื่องของไม้มงคลนะคะก็จะเป็นสูตรละลายช้านั่นแหละมันมี2สูตรที่บอกไปหลักๆเลยก็จะมีออสโมโคส13 13 13แล้วก็จะมี16 16 16ตัวนั้นจะใช้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณณัฐริกาไม่ได้เจอกันเลยเนาะช่วงพักหลังๆจนคงจะลืมกันไปหมดแล้วมั้ง ก็เลยกลับมาอีกครั้งนะคะก็มาพูดคุยกันเนาะบางทีก็นะคะคุณณัฐริกาเป็นไงบ้างต้นไม้เดฟคงจะขยายเอาไว้เยอะแล้วเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มารับชมเนาะในเรื่องของข้อคำถามต่างๆถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้เข้าไปตอบนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะก็จะด้วยการทำงานคนเดียวเนาะบางครั้งมันก็เวลามันจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็ยังต้องดูแลคุณลุงที่บ้านด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็จะในเรื่องของผักตัวนี้ไม่ได้เจอเหมือนกันค่ะคิดถึงนะคะก็คิดถึง FC ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาตามนานาพันธุ์ไม้เนาะมาตามพี่นิดก็ได้ครูนิดก็ได้นะคะในทางอีกช่องทางนึงก็เป็นแม่นิดไปแล้วตอนนี้นะคะเดฟกำลังงามใช่ค่ะตอนนี้ขยายเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงฝนนี้นะคะฝนกำลังมาเนี่ยก็ขยายเอาไว้นะคะตอนนี้ต้นไม้ก็มองออกไปมันเขียวมันสดชื่นนะคะต้นไม้ก็ยิ้มทั้งยิ้มทั้งหัวเราะกันเลยนะคะตอนนี้แม่ก้อยแชร์หน้าไปโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ก้อยขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคณะอยากให้ปลูกนะคะอยากให้ปลูกกันตัวนี้นะคะเพราะว่าการปลูกฟังดูเหมือนมันจะยากนะคะตอนแรกๆเลยกลัวไม่กล้าปลูกเอ๊ะ
เคลมันเป็นผักที่ต้องปลูกในต่างประเทศนะคะครูก็ไม่กล้าปลูกหรอกตอนแรกมันจะปลูกได้เหรอมันจะปลูกเป็นเหรอนะคะพอมาปลูกเข้าจริงๆถ้ารู้ใจนะคะรู้ใจเคลก็คือในช่วงแรกๆปลูกในไฮโดรโปนิกเนาะเราปลูกในน้ำซึ่งการปลูกในน้ำนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเราใช้เป็นปุ๋ย AB นะคะใส่ลงไปก็ประมาณสัก15วันใส่ครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มีตัวเคมีสะสมเลยเนี่ยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ของเรานะคะจะใช้ใครไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้นะคะก็ทำตามสูตรของแม่ก้อยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวนั้นก็จะมีวิตามิน B รวมที่ไปบำรุงต้นไม้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะเป็นมะกรูดกล้วยมะนาวได้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผงชูรสเอ่ยนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตตัวนั้นมันก็มีประโยชน์นะคะรอบข้างรอบบ้านเรานะคะเป็นนมนะคะนมเหลือๆเป็นผงชูรสเป็นคือมันหลายอย่างนะคะป้องกันแมลงก็จะเป็นพวกตัวน้ำยาล้างจานตัวนั้นก็ใช้ได้นะคะไปดูสูตรได้เลยอ๋อน้องปุ้ยลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่ได้ครูป้อมเหมือนกันครูป้อมก็ไม่ได้เจอเลยตอนนี้คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะต้นไม้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็คงจะเข้าหน้าฝนเนาะเราก็ลุยกันเลยปลูกต้นไม้เข้าหน้าฝนก็คือมันไม่ต้องไปยืนรดน้ำไปยืนดูว่าต้นนั้นก็เฉาต้นนี้ก็เฉานะคะตอนนี้ก็คือให้ปุ๋ยบำรุงนะคะดูแลเปลี่ยนกระถางให้ปุ๋ยบำรุงกันอย่างเดียวเนาะนะคะก็สวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ไปติดตามแม่ก้อยได้นะคะทั้งหน้าTikTok นะคะ TikTok ไม่ก้อยไปร้องเพลงไม่ก้อยร้องเพลงเพราะมากนะคะไปดูที่หน้า TikTok จะมีไลฟ์สดแม่ก้อยนะคะช่วงประมาณสัก2ทุ่มเนาะแม่ก้อยเนาะพ่อกุ้งกับแม่ก้อยจะร้องเพลงใครชอบในทางบันเทิงนิดนึงสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะไปให้กำลังใจกันดูนะคะและสวยงามค่ะพี่นิดอ๋อค่ะตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนขยับไซส์กระถางขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้มาเปลี่ยนกระถางมาพูดคุยกันนั่นแหละเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนได้แล้วนะคะก็จะต้องขยับเพราะว่าลากมันเยอะมากเนี่ยทุกคนดูด้านล่างว่ามันเป็นไผ่จริงๆมันเป็นดินขุยไผ่จริงๆนะคะดินขุยไผ่จริงๆใบไผ่อยู่ด้านล่างง่ายไหมมันก็จะร่วนซุยแต่มันก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเติมดินให้เขาอีกนิดนึงเติมดินเติมปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละนะคะง่ายดีปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้นะคะมี FC รอปุ๋ยอยู่เหมือนกันป่านนี้บ่นแล้วป่านนี้บ่นแล้วรอปุ๋ยอินทรีย์จากพี่นิตยานะคะก็เนี่ยการดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นมันใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลพืชผักสวนครัวนะคะถ้าเป็นในสวนมันก็จะมีมะกรูดมะนาวอันนั้นก็จะดูแลใช้หลักการเดียวกันนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ลองดูนะคะเรื่องของปุ๋ยบำรุงนะคะวันนี้ก็เติมดินนะคะเติมดินก็เรียบร้อยนะคะวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีคำถามเพิ่มเติมไหมก็มันจะมีไม้มงคลนะคะที่จะต้องตัดใส่สวนแนวตั้งนะคะถ้าอยู่บ้านก็จะไม่แอบทำคนเดียวแล้วนะคะก็จะมาทำตรงนี้แหละนะคะคิดถึง FC ด้วยเนาะอย่างน้อยๆก็ได้เห็นกันได้พูดคุยกันก็ยังดีนะคะไม่หลบทำแล้ว นะคะมี5ต้น10ต้นปลูกก็จะมานั่งทำตรงนี้แหละนะคะทำไปเรื่อยๆใครว่างก็เข้ามาดูใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำงานของเราไปด้วยเนาะในเรื่องของต้นไม้มันคุยกันไม่รู้จบนะคะมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลสมุนไพรต่างๆนะคะเรื่องต้นไม้ไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกการขยายพันธุ์การดูแลนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะยิ่งตัวไม้เล็กๆอย่างต้นกวักมรกตที่เราจะไปปลูกแล้วตกแต่งกันตัวนั้นนะคะมันก็จะเป็นงานที่งานที่
มันผ่อนคลายนะคะเวลาที่เราปลูกใส่รวมในกระถางจัดตกแต่งสวยงามตัวนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยเดี๋ยวเจอกันเนาะในไลฟ์ถัดไปก็จะมาใครมีคำถามก็เตรียมไว้น้องปุ้ยลี่ยังปลูกบอนสีอยู่ไหมคะตอนนี้บอนสีสวยไหมปลูกบอนสีอยู่ไหมคะคุณแลนนะคะคุณแลนช่วยชัยศรีนะคะแล้วก็น้องณัฐวิกาในวันนี้ต้นไม้คงจะงดงามกันทุกคนนะคะเห็นบางท่านถ่ายรูปให้ดูสวยมากๆนะคะก็จะมีท่านนึงอยู่ที่ปทุมธานีนะคะโอ้โหปลูกต้นไม้แบบสวยมากๆนะคะมีแบบไม่ได้จำหน่ายแต่ว่าปลูกเอาไว้ดูเล่นนี่แหละคุณนภัสสรชูชื่นสวัสดีค่ะใช้อะไรบำรุงคะตัวไหนคะตัวนี้เหรอคะตัวถ้าเป็นผักครูจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นอินทรีย์อัดเม็ดตัวนี้ซึ่งในรายละเอียดของปุ๋ยนะคะเดี๋ยวครูเอามาให้ในคราวหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าท่านที่มีอยู่นะคะท่านที่มีอยู่ที่บ้านเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะคะก็จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากใช้ยี่ห้อของครูก็ทักมานะคะทักข้อความมานะคะทักทั้งข้อความมาเป็นตัวนี้นะคะก็เวลาที่เราปลูกเราก็โรยมันก็โรยไม่เยอะนะคะก็จะใส่ประมาณนี้มันจะไม่มีสารตกค้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอินทรีย์ก็ใส่ลงไปกระถาง6นิ้ว8นิ้ว11นิ้วเพราะว่าตัวนี้มันไปบำรุงมันทำให้ดินมีความร่วนซุยด้วยนะคะแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเราพวกเคมีนะคะไม่มาใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะหลักๆเลยเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแล้วดินปลูกก็มีความสำคัญนะคะครูจะใช้เป็นดินขุยไผ่หมักคุณณัฐริกาบอนสีตอนนี้จากยุคกำลังอ๋อใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบอนสีในตระกูลบอนสีไม้หัวหรือจะเป็นพวกว่านนกคุ้มนะคะตอนนี้กำลังจะโผล่มาให้เราได้เห็นใครที่เอาไปเคาะกองๆเอาไว้นะคะคิดว่ามันจากเราไปแล้วแต่ว่าตอนนี้แหละมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเนาะทั้งบอนสีด้วยจะเห็นว่ามันเป็นพันธุ์ไหนก็คือตอนนี้แหละนะคะมันช่วงที่จะเข้าหน้าฝนนะคะพอโดนฝนเข้าไปสักครั้งสองครั้งเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะโผล่ขึ้นมานะคะก็ยินดีด้วยบอนสีเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วตัวที่ยุบใช่ไหมคะบอนสีก็น่าปลูกนะคะแม้ว่ามันจะยุบในช่วงหน้าแล้งนะคะแต่ว่าบางท่านที่ปลูกในโรงเรือนนะคะปลูกในตู้อบตัวนั้นเขาจะไม่ยุบนะคะแต่ก็ต้องคอยดูแลเรื่องเติมน้ำให้เขาตรงนั้นสะดวกง่ายนะคะถ้าใครมีตู้อบแต่ถ้าใครไม่มีตู้อบเลี้ยงแบบบ้านๆเรานี่แหละนะคะก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะคะถึงเวลามันก็จะขึ้นมาเองไม่ต้องห่วงบอนสีมันจะโผล่ขึ้นมานะคะก็ดูเขานิดนึงอย่าให้เขาแบบดินตรงนั้นมันทับมันถมมันชื้นจนเกินไปบางทีมันอาจเน่าไปก่อนเนาะก็ให้อยู่บริเวณผิวดินที่เราเอาไปเคาะไว้นะคะเพราะว่าครูใช้วิธีนี้บ่อยไปเคาะเอาไว้เสร็จแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะไม้อื่นๆก็เหมือนกันอย่างนกคุ้มนะคะนกว่านนกคุ้มบางท่านนะคะก็คิดว่าโอ้โหครูมันยุบไปหมดแล้วของหนูกระถางมันเริ่มเลยนะคะยุบไปแล้วไม่เหลือแล้วนะคะก็ไปดูอีกทีพอระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนนะคะอ้าวมันขึ้นมาใหม่อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็ประมาณนั้นถ้าเป็นพวกไม้หัวเนาะไม้บอนสีหรือแม้แต่ว่านถ้าเราดูแลความชื้นไม่ได้ที่มันยุบไปนะคะจะเป็นนกคุ้มนางคุ้มหรือกุมารทองนะคะว่านที่มีการยุบไม่เป็นไรตัวนี้ช่วงนี้แหละไปแอบๆดูนะคะว่ามันมีอะไรโผล่มาบ้างข้างๆบ้านเรานะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมวันนี้อยากให้ทำเรื่องไหนปลูกอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาดูว่า
ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะสำหรับต้นไม้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะก็เราอยู่ต้นไม้มันก็ถือว่าเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยเราไม่รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยนะคะมันจะมีอะไรที่มันฝืนนะคะก็เหมือนกับถ้าเราใครได้ออกไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวผ่อนคลายสนุกสนานผ่อนคลายนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าอยู่บ้านถ้ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะการขยายพันธุ์พอเวลาที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นมานะคะเรามีความสุขเราก็เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวมุมนึงคิดแบบนี้นะคะถ้าใครที่ต้องเลี้ยงดูแลบุตรหลานดูแลลูกหลานไม่มีโอกาสได้ออกไปนะคะออกไปเหมือนอย่างใครๆเขาตัวนี้นะคะก็ให้มองความสุขที่อยู่ข้างๆตัวเรานะคะมองความสุขที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะก็เอาหยิบต้นไม้ขึ้นมานะคะมันต้นไม้ให้อะไรเราเยอะนะคะนอกจากความสุขความสดชื่นนะคะฟอกอากาศนะคะและไม้บางอย่างก็ยังให้ประโยชน์ในด้านของดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะก็ลองดูนะคะปลูกอะไรดีหมดนะคะต้นไม้แบบไหนถ้าเราไม่คิดว่าต้นนี้ราคาถูกต้นนั้นราคาแพงจะต้องปลูกไม้ด่างจะต้องปลูกไม้ราคาแพงอันนั้นไม่เป็นไรนะคะเรามีแบบไหนเราปลูกแบบนั้นนะคะไม้ราคาถูกบางอย่างนะคะสรรพคุณเยอะมากๆนะคะสรรพคุณในทางสมุนไพรนะคะตรงนี้เนาะใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็ดูแลต้นไม้นะคะก็เอาวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้เนาะก็เดี๋ยวครูไปรดน้ำตัวนี้ถ้าเป็นคณะเคลเขาต้องการน้ำต้องรดนะคะรดน้ำถ้าช่วงอากาศที่มันร้อนๆก็รดเช้ากับเย็นนะคะแต่ถ้าช่วงที่มีฝนตกอากาศไม่แรงมากก็รดช่วงเช้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็น้องณัฐริกาคุณณภัสสรคุณแลนช่วยชัยศรีน้องปุ้ยลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านในกลุ่มด้วยนะคะครูป้อมนะคะที่สอนครูนิดได้มาจนทำวิดีโอเป็นทุกวันนี้นะคะครูป้อมวิดีโอมันนี่นะคะใครทำวิดีโอไม่เป็นนะคะใครลงช็อตไม่เป็นใครยังทำเฟซบุ๊กไม่ได้นะคะไม่มีผลลัพธ์ก็ไปติดตามครูป้อมได้นะคะครูป้อมวิดีโอมันนี่นะคะหรือครูป้อมจารุณีนะคะอันนั้นก็คือเก่งมากในเรื่องของการทำวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการสร้างรายได้หารายได้จากรีลหรือจากช็อตของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะครูป้อมเก่งมากอันนั้นไปที่ครูป้อมได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของในกลุ่มการเรียนรู้นะคะปุ๋ยชีวภาพเรื่องสูตรปุ๋ยต่างๆก็ไปหาแม่ก้อยได้เลยนะคะแม่ก้อยพาทำอันนั้นเก่งมากนะคะส่วนของครูเอามาประยุกต์นะคะครูเอามาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้จัดสวนและพืชผักสวนครัวนะคะก็ติดตามได้สะดวกตรงไหนได้เลยทุกท่านให้ประโยชน์นะคะทุกท่านมีความรู้มีความเก่งมีความสามารถในแต่ละด้านนะคะถูกใจตรงไหนนะคะไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามกันได้ตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้างก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ